คลิปสั้นบ้านทุ่งวันนี้สตังพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่ใช้ในการบำรุงกำลังตอนนี้สตังอยู่กับลุงเนาพ่อหมอสมุนไพรแห่งวังน้ำเขียวนครราชสีมาสมุนไพรในวันนี้ที่สตังกำลังต้มดื่มกับคุณลุงมีชื่อว่าอะไรครับ11กำลัง32ประดง11กำลัง32ประดงคุณผู้ชมครับคำนี้ไม่ได้ฟังกันบ่อยๆหรือว่าไม่ค่อยได้ยินกันเนาะใช่คำว่า11กำลังแล้วก็32ประดงคืออะไรครับลุงเราเอาตัวยาที่บำรุงกำลังที่เด่นๆ11ตัวส่วน32ประดงนี้ก็จะเป็นพันสมุนไพรอีกชนิดนึงที่เป็นไม้เถาเลื้อยตัวยา32ประดงนี้ก็คือเป็นชื่อมันเป็นชื่อของตัวยาที่มีสรรพคุณทางร่างกาย32ประดงในร่างกายเราทั้งหมดคำว่าประดงนี่ถ้าแปลความหมายคืออะไรครับลุงเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มันกลายหมายความว่าพอคนเราพออายุเยอะขึ้นเนาะเซลล์ในร่างกายต่างๆมันก็จะเสื่อมลงไปแต่ตัว32ประดงเนี่ยจะไปช่วยอุ้มไว้คือไปช่วยดูแลให้มีกระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้คล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอายุเราเยอะขึ้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันโรคมันอาจจะกลายไปเรื่อยครับภูมิต้านทานน้อยลงครับผมไอตัวประดงเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยแบบดูแลซ่อมแซมรักษารักษาบำรุงเนาะแล้วก็สีเมื่อต้มรวมกันก็ออกมาสวยเลยคุณผู้ชมครับในบริเวณข้างซองเนี่ยแปะสติกเกอร์ไว้ว่าชาไม้เถาไม้ต้นสมุนไพรบำรุงกำลัง11กำลัง32ประดงเดี๋ยวสตังจะอ่านให้ฟังนะครับว่าประกอบไปด้วยตัวยาอะไรบ้างนะครับม้ากระทืบโรงแก่นฝางกำลังเสือโคร่งเถาวันเปลียงแดงพญาเท้าเอวพญาปล้องทอง32ประดงเครืองูเห่าโคคลานเทพทาโรเถาเอ็นอ่อนแต่ว่าห้ามเอาเถารางจืดมาใส่เด็ดขาดเพราะว่าเถารางจืดเป็นสมุนไพรหรือเขาเรียกว่าราชาสมุนไพรในการช่วยกับพิษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาใส่ในนี้มันก็จะถอนพิษยามันจะถอนพิษยาทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้ไหมครับได้ครับได้ถ้าขอให้เป็นยาที่ลงไปแล้วมันจะลงตัวคือไม่ตีกันคุณผู้ชมสตังให้ทายว่าลุงเนาอายุเท่าไหร่จะเฉลยทันทีว่า70คุณผู้ชมดูสิครับหน้าตาของเด็กหนุ่มอายุ70ใช่โอ้แต่ว่าลุงเนาตอนที่เป็นโควิดนี่ลุงเนาเป็นไหมไม่ได้เป็นเรียบร้อยคุณผู้ชมครับมีคลังแสงก็คือมีป่าสมุนไพรอยู่บริเวณรอบบ้านจำนวนของสมุนไพรทั้งสิ้นกี่ชนิดครับ800กว่าชนิดนะครับคิดดูนะครับว่าโควิดก็ทำอะไรลุงไม่ได้ นะครับแล้วสรรพคุณของมันคือดื่มเข้าไปแล้วมันช่วยให้ร่างกายเลือดลมเป็นไงลุงปรับสภาพเลือดลมให้เดินดีขึ้นจากที่เราอ่อนแอเนี่ยครับผมแรงเราน้อยมันก็จะเพิ่มกำลังให้เราเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนใช่ไหมครับครับฤทธิ์ร้อนคือสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเนี่ยก็คือจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเลือดลมเราไหลเวียนดีเนี่ยหน้าเราก็จะแดงใช่ไหมครับลุงโดยเฉพาะแก่นฝางที่ลุงไม่ทิ้งเลยก็เพราะว่าฝางเนี่ยมันบำรุงเลือดอยู่แล้วและกระถ่ายเลือดเสียอยู่แล้วครับผมก็คือทำให้เลือดลมไหลเวียนร่างกายของเราก็แบบมีพลังงานครับใช่แล้วก็ยังเข้าไปช่วยซ่อมแซมในส่วนที่เซลล์มันสึกหรอถูกครับแล้วก็ช่วยป้องกันต่อต้านอนุมูลอิสระอีกโอ้สารพัดเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้เพียบถ้าเกิดว่าบ้านคุณผู้ชมมีสมุนไพรอะไรก็เอามาต้มเพื่อดูแลร่างกายของตัวเองนะครับได้คารวะคุณลุงครับครับผมอีกหนึ่งรอบครับหมดจอก ภัตตาคารบ้านทุ่ง